พร้อมที่เป็นผู้ว่ากทมนะก็ทำหน้าที่ตรงนี้แหละไม่ได้คิดเรื่องอื่นครับถึงแม้ว่าทางพรรคเองบอกว่าอาจารย์ยังมีชื่อเป็นอ๋ออันนั้นคือทุกคนรู้อยู่แต่ผมก็คือต้องถ้าเกิดมีก็ต้องปฏิเสธนะว่าเราขอเป็นผู้ว่ากทมครับอาจารย์ขอทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ครับไม่ได้หรอกว่าเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้เยอะมันต้องเอาตรงนี้แล้วถือว่าตอนนี้ก็สิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะนั้นก็คงต้องปฏิเสธครับแล้วในระยะยาวล่ะคะโอ้ยนั้นก็ผู้ว่ากทมก็อีกยาวนะ4ปีนะครับก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดคนกรุงเทพว่าไม่ต้องกังวลใจอาจจะกังวลใจก็ได้แล้วแต่บางคนก็อยากให้ไปบางคนก็อยากให้อยู่แล้วแต่ครับก็แล้วแต่คนนะก็ทำให้ตรงนี้ดีที่สุดก่อนนะครับแม่สำหรับคนที่อยากไล่ให้แกไปผมอยากให้แกไปเป็นนายกเหลือเกินแต่เรื่องนี้เดียกถึงแม้ว่าตัวเองจะอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วจะอยากจะเสนอคุณหมายถึงว่าคุณชาชาติก็มีความเหมาะสมแต่ว่าเดียกก็เข้าใจท่านนะเพราะว่าคือหนึ่งก็คือตัวแบบหน้าที่ของผู้ว่าก็ยังทำไม่ครบนโยบายทำสัญญาประชาคมไว้กับคนในกทม.แล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากตัวผู้ว่าลาออกเนี่ยมันต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าแล้วมันจะเสียหายขนาดไหนคือเขาไม่ได้ลาออกเพราะว่าขาดคุณสมบัติไงแต่การลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งนายกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเสียหายของรัฐเหมือนกันที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นะแล้วคุณชัดชาติก็พูดมาโดยตลอดว่าโอ้โหเสียงกี่ล้านเสียงที่ฉันทามติเพื่อคุณชัดชาติมาคือถ้าอยู่ดีๆทิ้งตรงนั้นไปแล้วไปเป็นนายกมันก็ดูแบบยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้เขาเลยอะไรอย่างนี้ตัวอย่างอย่างน้อยเดียวก็อยากเห็นผลงานของคุณชัดชาติก่อนเนาะในก่อนที่แกจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่แกจะไปเป็นนายกในสมัยถัดไปหมดจะพูดว่าสี่ปีจะเป็นนายกเลยแต่ก็ถ้ามันจะไปถึงตรงแคนดิเดตตรงนั้นมันต้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก่อนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้อย่าลาออกเลยโดนไปเลยพรุ่งนี้ศาลออกมาฟันโชะจบครบ8ปีแล้วจบแค่นั้นแหละนั่นคือ the best solution แล้วเราก็จะได้ไม่มีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอีกต่อไปด้วยก็คิดว่าในอนาคตพลเอกประยุทธ์ก็คงจะไม่กลับมาเป็นนายกอีกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมเอ๊แต่ว่าเป็นแคนดิเดตได้ไหมอ่ะเป็นแคนดิเดตก็ไม่ได้เพราะว่า8ปีแต่ว่าสมมุติว่า the worst case เนี่ยเกิดสืบทอดอำนาจเผด็จการได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ถูกเพราะว่าไม่ใช่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไงเนาะก็คงได้แหละแกจะเอาอีกเหรอจะเอาเหรอเพราะว่าตำแหน่งรัฐมนตรีมันก็แบบน้อยกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะบางทีก็รับเงินเดือนไปชิวๆคนไม่ทำงานในครม.นี้มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทีนี้แคนดิเดตนายกคือเราก็คุยกันนะว่าแคนดิเดตนายกที่เหลืออยู่ในสภาเนี่ยมีใครบ้างก็เราไปดูกันนะคะว่าจะมีใครบ้างเลือกถ้าสมมติว่าต้องมีการเลือกนายกคนใหม่เข้ามาจากบัญชีที่เคยเสนอเอาไปไว้ในสภาเนี่ยมีอยู่5รายชื่อที่คุณสมบัติยังครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เราไปดูกันนะคะว่ามีใครบ้างบัญชีของพรรคเพื่อไทย มีคุณหญิงสุดารัตน์คุณชัยเกษมนิติสิริคุณชัชชาติสิทธิพันธ์3คนอยู่ครบนะแต่พรรคแต่เพื่อไทยจะส่งหรือเปล่าล่ะเพราะคุณหญิงหน่อยก็ไปแล้วคือสุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกแค่คนเดียวในการที่จะเสนอก็ต้องส่งอาจารย์ชัยเกษมไปแล้วก็มีและรองลงมาก็จะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะและรองลงมาอีกคนก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะคัมแบ็กเหรอค่ะอภิสิทธิ์คัมแบ็กแล้วจะบริหารใครฮะถามจริงพรรคตัวเองยังมีปัญหายังคุมไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อยู่เป็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยคราวนี้เด็กก็เลยมองว่าอำนาจบารมีในการที่จะสั่งการคนในพรรคอย่างคนสองแบบถ้าเกิดจะไปนั่นคุณจุรินทร์อย่างเงี้ยคุณจะฟังไหมแล้วก็รวมถึงว่าเขาจะสามารถเขาเรียกอะไรนะคอนวินส์ให้คนในพรรคอะมาโหวตรวมไปถึงพรรคอื่นๆรวมไปถึงพรรคอื่นๆด้วยคือแม้แต่พรรคตัวเองยังไม่แน่ใจเลยว่าจะโหวตให้คุณอภิสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่ได้มีpower ไม่ได้มีบารมีอะไรมากแล้วเอางี้ละกันคนที่สนับสนุนพลเอกคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็แทบจะไม่เหลืออยู่ในพรรคแล้วว่าคุณก้อนก็ไปแล้วคนนั้นคนนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมก็แทบจะไม่ได้มีฐานกำลังอะไรสำคัญใช่ไหมฮะอาจจะไม่มีใครยกให้แล้วเพราะว่าคนที่จะได้ถ้าเป็นพักนี้ล่ะคะอาจจะมีพักเนี่ยพักของกระทรวงอวอ่ะพักก็ประสบรวมพลังไม่ได้จะไม่ได้25คนไงพักพญานาคเขาเรียกกันพักพญานาคตอนนี้แต่ว่าเวลาโหวตในสภาเนี่ยคนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกต้องได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่2สภานะคะหรือ364เสียงจากสมาชิกทั้งหมด727คนสวบวกสสนั่นแหละนะซึ่งเมื่อพิจารณาเห็นว่าบัญชีแคนดิเดตเนี่ยเหลือแค่3ท่านนี้ก็เหลือแค่5ท่านนี้ก็น่าหนักใจนะเพราะถามว่าใน5คนนี้สวน่าจะยกมือให้ใครมากที่สุด
ถ้าต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพให้ฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะเป็นคุณอนุทินหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเชื่อมความสัมพันธ์กับฝ่ายทางสวไว้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ที่เดียสงสัยคือพลเอกประวิตรจะเสียดายมาที่ไม่ได้เสนอชื่อตัวเองเป็นหนึ่งในแคนดิเดตของพรรคพลังประชารัฐเขาไม่เสียดายหรอกเพราะตอนนั้นตู่คงไม่ยอมมั้งเพราะว่าถ้าเกิดตอนถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดมีชื่อพลเอกประวิตรด้วยเนี่ยพอแบบไปเนี่ยเบอร์สองขึ้นมาเลยแล้วก็พลเอกประวิตรอยากได้สูงมากคราวหน้าปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งค่ะเห็นได้ข่าวว่าจะมีคนเจ๋งๆมาอีกสองสามคนนี่สองคนนี่ใช่ไหมมีมาดงมาดามีอดีตตำรวจที่เขาสาวๆคนว่าเป็นปอที่สี่อะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนกันมาอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยเหรอคะเป็นบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆเนี่ยเหรอคะไม่ไม่เป็นแคนดิเดตแคนดิเดตเหรอคะค่ะรอดูแล้วกันตอนนี้มีแต่ข่าวลือสนุกใกล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีแต่เห็นหน้าคุณชัชชาติแบบนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแหละวันนี้พอมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คนก็เดากันไปว่าหลังจากนี้จะไปถึงแคนดิเดตของพรรคต่างๆหรือเปล่ารวมทั้งคุณชัชชาติด้วยนะคะนี่เป็นภาพตอนอยู่ด้วยกันกับคุณหญิงสุดารัตน์นะคุณชัชชาติบอกแบบนี้ค่ะกรณีที่ยังมีชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขอปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะเพราะจะทำหน้าที่ในตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้ว่ากทมให้ดีที่สุดก่อนเนื่องจากเพิ่งได้ตำแหน่งยังมีภารกิจให้สัญญากับประชาชนไว้อีกจำนวนมากอ่ะไปฟังคำถามนี่ฝีมือบอยแน่ๆคำถามอย่างเงี้ยฟังเสียงดูค่ะพร้อมที่เป็นผู้ว่ากทมนะก็ทำหน้าที่ตรงนี้แหละไม่ได้คิดเรื่องอื่นครับถึงแม้ว่าทางพรรคเองบอกว่าอาจารย์ยังมีชื่อเป็นอ๋ออันนั้นคือทุกคนรู้อยู่แต่ผมก็คือต้องถ้าเกิดมีก็ต้องปฏิเสธนะเพราะเราขอเป็นผู้ว่ากทมอาจารย์ขอทำหน้าที่ใช่ใช่ครับไม่ได้หรอกว่าเราเพิ่งเข้ามาแล้วก็มีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้เยอะมันต้องเอาตรงนี้แล้วถือว่าตอนนี้ก็สิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะนั้นก็คงต้องปฏิเสธครับแล้วในระยะยาวล่ะคะโอ้ยอันนั้นก็ผู้ว่ากทมก็อีกยาวนะ4ปีนะครับก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดคนกรุงเทพว่าไม่ต้องกังวลใจอาจจะกังวลใจก็ได้แล้วแต่บางคนก็อยากให้ไปบางคนก็อยากให้อยู่แล้วแต่ครับก็แล้วแต่คนนะก็ทำให้ตรงนี้ดีที่สุดก่อนนะครับแม่สำหรับคนที่อยากไล่ให้แกไปผมอยากให้แกไปเป็นนายกเหลือเกินแต่เรื่องนี้เดียกถึงแม้ว่าตัวเองจะอยู่พรรคเพื่อไทยไล่จะอยากจะเสนอคุณหมายถึงว่าคุณชาชาก็มีความเหมาะสมแต่ว่าเดียก็เข้าใจท่านนะเพราะว่าคือหนึ่งก็คือตัวตัดหน้าที่ของผู้ว่าก็ยังทำไม่ครบนโยบายและการทำสัญญาประชาคมไว้กับคนในกทม.ด้วยแล้วก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากตัวผู้ว่าลาออกเนี่ยมันต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าแล้วมันจะเสียหายขนาดไหนคือเขาไม่ได้ลาออกเพราะว่าขาดคุณสมบัติไงแต่เมื่อกันลาออกเพื่อไปรับตำแหน่งนายกเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความเสียหายของรัฐเหมือนกันที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่นะแล้วคุณชัชชาติก็พูดมาโดยตลอดว่าโอ้โหเสียงกี่ล้านเสียงที่ฉันทามติเพื่อคุณชัชชาติมาคือถ้าอยู่ดีๆทิ้งตรงนั้นไปแล้วไปเป็นนายกมันก็ดูแบบยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้เขาเลยอะไรอย่างนี้ตัวอย่างอย่างน้อยเดี๋ยวอยากเห็นผลงานของคุณชัชชาติก่อนเนาะในก่อนที่แกจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่แกจะไปเป็นนายกในสมัยถัดไปหมดจากผู้ว่าสี่ปีจะไปเป็นนายกแต่ก็ถ้ามันจะไปถึงตรงแคนดิเดตตรงนั้นมันต้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก่อนนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นได้อย่าลาออกเลยโดนไปเลยพรุ่งนี้ศาลออกมาฟันโชะจบครบ8ปีแล้วจบแค่นั้นแหละนั่นคือ the best solution แล้วเราก็จะได้ไม่มีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาอีกต่อไปด้วยพอเห็นคุณชาชาเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งท้องถิ่นมีข่าวของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้นะคะเรื่องการกระจายอำนาจที่โรงแรมรอยัลซิตี้ปิ่นเกล้านะคะพรรคประชาธิปัตย์จะสัมมนาภายใต้ชื่อพรรคประชาธิปัตย์กับทิศทางการกระจายอำนาจค่ะคุณจุรินไปเองนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดสัมมนาค่ะคุณจุรินทร์บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์เนื่องจากประชาชนตามพื้นที่ต่างๆจะมีความใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากที่สุดดังนั้นทุกยุคทุกสมัยของพรรคจึงมีผลงานด้านการกระจายอำนาจเป็นรูปธรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งอบต.การยกระดับสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในรูปแบบต่างๆการยกระดับกรุงเทพและเมืองพัทยาเป็นเขตการปกครองการออกพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเพื่อกระจายภารกิจบุคลากรงบประมาณจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นรวมถึงนโยบายลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนที่พรรคประชาธิปัตย์โดยตนเป็นผู้คิดและจดทะเบียนเป็นนโยบายกับกกต.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการกระจายอำนาจอาจารย์ผู้ค้าแบงสาบอยากรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆตั้งแต่เด็กโตมาเนี่ยเดี๋ยวยังไม่เคยเห็นการกระจายอำนาจของพรรคประชาธิปัตย์เลยเวลาอยู่ในอำนาจเวลาที่อยู่ในอำนาจอะค่ะมีการขับเคลื่อนบางเรื่องบ้างเพราะว่าจังหวะมันได้พอดีคือเขาตั้งไข่กันมาเรียบร้อยตัวเองได้เป็นรัฐบาลก็ขับเคลื่อนกันอะไรเงี้ยก็มีบ้างนะแต่เรื่องสขเนี่ยด้วยความเคารพนะมันเลวร้ายมากเลยนะ
เพราะตอนที่ทางคสช.เขาหั่นโชเนี่ยพวกคุณไปหายหัวอยู่ไหนกันมาไม่หือไม่อือเลยไม่หือไม่อือเงียบค่ะใช่ไหมแล้วก็มาดิ้นเอาที่หลังเพราะรู้ว่าเสียเปรียบเพราะว่าเสียสอขอตัวเองให้กลายเป็นสอกอและก็เป็นสอสอของพรรคอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็เห็นความสำคัญของการกลับเข้าไปสู่การใช้สอขอให้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะคุณไม่เคยให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาอื่นๆในการกระจายอำนาจพูดง่ายคืออยากได้เพื่อฐานการเมืองอะและถามว่าคุณมีสอขอก็โอเคแต่ถามว่าอ่ะและอำนาจของผู้อำนวยการเขตอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไหมผู้อำนวยการเขตควรมาจากการเลือกตั้งไหมใช่ไหมเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนไม่ใช่ส่วนกลางมาครอบเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะสอขออย่างมากก็ไปคุยไปตรวจสอบอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรนอกจากไปเป็นหัวคะแนนเพราะฉะนั้นเวลาพูดให้มันครบเวลาพูดเอาให้มันลึกไม่ใช่แบบมาโวยแต่มาโวแต่อะไรไม่รู้ซึ่งขอโทษนะฮะคุณจุรินทร์ไม่ตัวท่านเองอ่ะไม่เคยมีส่วนในการขับเคลื่อนอะไรเรื่องพวกนี้เลย มันคือยุคคนก่อนๆที่เขาทำไว้ทั้งสิ้น และด้วยความเคารพนะครับไอ้ยุคที่มันขับเคลื่อนเรื่องนี้มากๆเนี่ยคือยุคของเสนันแล้วตอนนั้นใครอยู่เบื้องหลังเสนันในการช่วยในเรื่องนี้คือดร.เหนือกล่าวธรรมทัศน์ซึ่งต่อมาเป็นรองหัวหน้าพรรคท่าน ส่วนหลังจากนั้นมาเละไม่เป็นท่าทุกเรื่องอะฮะพูดละขำอยากจะหัวเราะให้ฟันหลุดดูท่าทีแบบนี้จัดงานสัมมนาแบบนี้เนี่ยคือเหมือนเขาพยายามจะทวงคืนพื้นที่กทม.แล้วคุณจะทวงไงอ่ะคุณยืนอย่างเงี้ยแล้วเป็นรัฐบาลอ่ะอยู่มา3ปีไม่พูดจะหมดวาระอยู่แล้วแต่จะหยิบเรื่องคืนนี้มาพูดว่าเป็นอุดมการณ์ของเราแล้วเราก็ต้องทำขออภัยนะฮะถ้าอยู่ในปากแจ๋วเนี่ยจะมีอาการบางอย่างแต่ไม่ไปด้วยนะก็คือสรุปแล้วอยากได้สขมาเพื่อจะแบบว่า the return of ประชาธิปัตย์ในกทม.งี้ก็คนนั้นใครเนี่ยอาจารย์วุฒิสารตันชัยวะเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเขาอะไหนคะคนไหนคะคนที่ใส่สูทสีเทานะไม่แน่ใจนะผมต้องดูใกล้ๆอยากรู้เหมือนกันแกอยู่พระปกเกล้าแกไปทำอะไรที่ประชาธิปัตย์อาจจะไปช่วยอบรมอะไรใช่ท่านไม่ใช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 ่ไหมคะนะฮะอาจารย์วุฒิสารนะคะใช่ฮะจริงๆไม่น่าไปนะครับงานแบบนี้นี่ก็แกนำไปกันครบนะคุณองอาจนี่คือรับผิดชอบพื้นที่กทมถูกไหมช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาก็เดินสายกันต่อเนื่องนะฮะเอาให้รอดนะฮะเลือกสสรอบหน้าในกทม.ค่ะเดี๋ยวว่าน่าจะเลือดไหลอีกเยอะเลยนะคะตัวคือที่อื่นนะพร้อมนะเท่าที่ดูแล้วภาคใต้เนี่ยค่อนข้างพร้อมแต่กทม.นี่คุณไม่พร้อมเลยนะขอบอกภาคใต้ก็อาจารย์ถึงแม้ว่าภาคใต้จะพร้อมเนี่ยเด็กก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าพลังประชารัฐก็แรงภูมิใจไทยก็แรงเพื่อไทยเมื่อกี้คุยกับคุณพร้อมนี่หมายถึงคนมันร้องคนมันพร้อมว่ามีคนแล้วไงที่ก็เปิดตัว30ที่นั่งอะไรเงี้ยแต่กทม.นี่คุณยังไม่เปิดสักที่นั่งเลยนะฮะมีเดี๋ยวดร.เอมาดร.เออาจจะลงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือไปลงปาร์ตี้ลิสต์อู้คราวนี้ถ้าเกิดดร.เอคอยลงผู้ว่ากทม.แล้วเนี่ยแล้วเขาคือตามศักดิ์ศรีเนี่ยยังจะมาลงสสอีกหรอก็นั่นสิก็ไปลงปาร์ตี้ลิสต์ได้แต่ถามว่าแล้วสสในกทม.คุณขับเคลื่อนกันไปถึงไหนถูกพลังดูดไปตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็ไหนไอ้ตอนพลังประชารัฐแล้วที่เราคุยกันนะว่าพรรคใหม่ที่จะเป็นที่เป็นแหล่งรวมของกปปส.อะไรนั้นนะเพราะว่าก็เป็นคนกันเองของประชาธิปัตย์ทั้งนั้นที่ดูกทม.กันมาเพราะฉะนั้นเขาไปอยู่ตรงนั้นไม่ดีกว่าหรออย่างน้อยเนี่ยทีมงานมันเข้มแข็งกว่าหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะอย่างน้อยเขาก็คนกันเองอ่ะมีอุดมการณ์อ่ะค่ะนี่มาจากไหนนะใช่ไหม